บายดีเนาะข้าพเจ้ากาสิวัฒนาท้าวสุนทรวรรณราชเนาะซึ่งเป็นผู้อำนวยการห้างขายไม้ผลิตภัณฑ์ SFP เนาะกะบริษัทเฮาก็สร้างตั้งเกี่ยวกับโรงงานไม้ตัวนี้ขึ้นมาในยุคปี1990ซึ่งก็สร้างตั้งโดยแมนทามสุโพธเป็นผู้ริเริ่มก็สร้างตั้งขึ้นมาแล้วมาช่วงในระยะหนึ่งจนมาฮอดปี2000มาฮอดปี2008ลาเพิ่นก็ได้ชะลอในการดำเนินธุรกิจลาในนามส่วนตัวเฮาที่เคยปัวพันธุรกิจผลิตภัณฑ์ไม้นำเพิ่นมาเป็นเวลา10กว่าปีนี้เฮาก็เลยว่ามีใจฮักเกี่ยวกับศิลปะของลวดลายไม้หรือลายไม้ต่างๆที่เฮาเห็นกันอยู่ในไม้อยู่ภายในประเทศบ้านเฮานี้ฉะนั้นก็เกิดมีความฮักตัวนี้ขึ้นมาก็เลยว่ามาสืบทอดเจตนารมณ์ของคนตื่นขึ้นมาอีกซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ในยุคเก่าเพื่อจะมาดัดแปลงให้มันเป็นในยุคใหม่คือปัจจุบันนี้เพื่อให้มันเทียบเท่ากับนานาประเทศตำบ้านเฮาเองกันมีจุดได้เปรียบอยู่บ่อนว่าไม้อยู่ประเทศเฮานี่มันมีหลายสายพันธุ์หลายนานาชนิดเป็นไม้เนื้อแข็งบ่ไม้เนื้ออ่อนแล้วก็ลวดลายของลายไม้เองกันอันนี้ก็เป็นศิลปะของไม้อยู่ในตัวอยู่แล้วเนาะถ้าก็พันประสบการณ์ที่เฮ็ดออกมาในหลายปีนั้นทางสุโขทัยเพิ่นก็ได้นำพาทาง SFP นี่ออกสู่นานาประเทศก็คือว่าไปวางแสดงขายอยู่ประเทศจีนรัสเซียไทยเวียดนามกัมพูชาเหล่านี้เป็นต้นที่เพิ่นเคยได้ไปถอดถอนบทเรียนมานำต่างประเทศนั้นและก็มาประยุกต์เป็นผลิตภัณฑ์ไม้ที่ให้มีความโดดเด่นเทียบเท่ากับนานาประเทศแล้วก็ยกระดับสร้างยกระดับฝีมือขึ้นมาให้มันดีกว่าเก่าครับก็เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ไม้ที่เฮาส่งออกในเมื่อก่อนเนาะก็ถือว่าได้รับผลตอบแทนจากนานาประเทศดีพอสมควรนอกจากอย่างที่เฮาส่งผลิตภัณฑ์ไม้ออกไปก็ตอบสนองได้อยู่บางประเทศก็คือรัสเซียบ่ในโซนยุโรปรัสเซียเยอรมันฝรั่งเหล่านี้เป็นต้นไม้ที่เขาออกมาผลิตภัณฑ์เนี่ยส่วนหลายแล้วมันจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกมาจากต่อไม้คือว่าเศษไม้ที่เขาจะมาหมุนไส้ให้มันเป็นผลิตภัณฑ์ส่วนงานเดินตัวเดียนขึ้นมาคืนแล้วก็ไวๆในไทยเดือนนี้ก็คือเดือนตุลาเนี่ยเราจะมีการประกวดในการแข่งขันฝีไม้ลายมืออยู่ที่ศูนย์การค้าลายติดภายในไทยเดือนนี้และก็เพื่อตอบสนองให้ลูกค้าที่เข้ามาเยี่ยมชมจัดหาเลือกซื้อหรือว่าอยากสั่งจองไปขายอยู่ต่างประเทศให้มันมีหลากหลายก็คือว่าสมมติว่าออกไปได้1ตู้คอนเทนเนอร์ควรเป็นไปได้ที่เขาจะตอบสนองในการผลิตตัวนี้ให้แก่สังคมก็คือต่างประเทศเราสามารถตอบสนองให้ได้พอสมควรว่าไม้บ้านเฮามันยังมีหลายแล้วเฮานําใส่ทิ้งสิ่งที่เศษเหลือของไม้นี่ก็เป็นตัวแปรในการดัดแปลงให้เป็นผลิตภัณฑ์ของเฮาขึ้นมา